สว.เสรีลั่นไม่กลัวไม่กระทบโหวตนายกรัฐมนตรีหลังกลุ่มโมกหลวงบุกติดใบปลิวโจมตีเสรีสุวรรณพานนท์เข้าแจ้งดำเนินคดีกลุ่มโมกหลวงริมน้ำหลังบุกติดใบปลิวตลาดเสรี2โจมตีสว.ย้ำไม่กระทบโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่4สิงหาคมเมื่อวันที่2สิงหาคม2566นายเสรีสุวรรณพานนท์สมาชิกวุฒิสภาสว.ให้สัมภาษณ์กรณีกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองในนามกลุ่มโมกหลวงริมน้ำนำโดยนายโสพลสุรฤทธิ์ธรรมรงค์หรือเก็ตแจกและติดใบปลิวที่บริเวณตลาดเสรีและสำนักงานตลาดเสรี2ถนนเจริญกรุงแยกถนนตกช่วงเย็นวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาว่าช่วงที่กลุ่มดังกล่าวทำกิจกรรมในตลาดตนไม่ได้อยู่ในพื้นที่และได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลจึงรีบเข้าไปดูแต่ต้องใช้เวลาเดินทางกว่า1ชั่วโมงเมื่อไปถึงจึงไม่เจอกับผู้ทำกิจกรรมดังกล่าวอย่างไรก็ตามหลังตรวจสอบรายละเอียดตนจึงเข้าแจ้งความดำเนินคดีฐานบุกรุกและกระทำผิดตั้งแต่2คนขึ้นไปมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณามีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีกลุ่มคนที่เคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นพวกที่ต่อต้านสว.อยู่แล้วการที่คนพวกนี้ทำกิจกรรมติดป้ายประกาศเต็มตลาดแจกใบปลิวโจมตีสว.นั้นทำให้กลุ่มผู้ค้าในตลาดตกใจนายเสรีกล่าวเมื่อถามว่ากิจกรรมดังกล่าวสร้างความกังวลหรือมีผลกระทบต่อการโหวตนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายเสรีกล่าวว่าไม่กลัวไม่เกรงใจและไม่มีผลกระทบต่อการโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่4สิงหาคมส่วนจะตัดสินใจโหวตอย่างไรต้องรอความชัดเจนจากพรรคแกนนำตั้งรัฐบาลโว่อาจจะเสนอชื่อใครต่อที่ประชุมรัฐสภาเปิดเส้นทางคาร์ม็อบแห่มาลัยวิวาขบวนขันหมากก้าวไกลเพื่อไทยเปิดเส้นทางคาร์ม็อบแห่มาลัยวิวาขบวนขันหมากก้าวไกลเพื่อไทยยื่น 40,000 ชื่อมัด8พักไม่แตกขั้วข้ามขั้วจนสว.หมดอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อเวลา 11 นาฬิกาวันที่2สิงหาคม2566ที่แยกอโศกมนตรีผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่ได้นัดชุมนุมคาร์ม็อบแห่มาลัยวิวาเตรียมขบวนแห่ขันหมากสนับสนุนให้พรรคฝ่ายประชาธิปไตยจับมือกันให้มั่นลงชื่อเอาให้ทะลุ 40,000 รายชื่อยื่นรายชื่อประชาชนคล้องใจ8พรรคการเมืองสนับสนุนจับมือแน่นสามัคคีไม่แตกขั้วข้ามขั้วจนสว.หมดอำนาจเลือกนายกทั้งนี้ได้มีประชาชนทยอยเดินทางกันเข้ามาในพื้นที่ชุมนุมซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรถจักรยานยนต์และรถยนต์มาจอดบริเวณโดยรอบแยกอโศกบางคนก็จับกลุ่มพูดคุยในจุดต่างๆซึ่งผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมโดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่จับจองพื้นที่วางจำหน่ายของที่ระลึกอาทิหมวกเสื้อพัดและร่มสีส้มบางส่วนได้ใช้พื้นที่ใต้สะพานทางขึ้นและทางลงรถไฟฟ้าเพื่อหลบฝนที่อาจจะตกลงมาโดยในเวลาประมาณ12นาฬิกาซึ่งเป็นเวลานัดหมายทางแกนนำจะเป็นคนให้สัญญาณในการเคลื่อนขบวนคาร์ม็อบเบื้องต้นจะใช้เส้นทางถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าสุขุมวิทซอย55เลี้ยวซ้ายตรงไปยังถนนเพชรบุรีเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรบุรีมุ่งหน้าพรรคเพื่อไทยพท.และพรรคก้าวไกลกิโลกรัมระยะทางประมาณ2กิโลเมตรด้านพลตำรวจตรีจิรสารแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการน.ในฐานะโฆษกกองบัญชาการตำรวจนครบาลและพลตำรวจตรีโสพลสารพัฒน์รองผู้บัญชาการน.รองโฆษกบช.น.แนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางมุ่งหน้า
แยกอโศกมนตรีอาจส่งผลกระทบการจราจรเนื่องด้วยบริเวณพื้นที่การนัดหมายชุมนุมดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นเป็นเส้นทางสายหลักที่ประชาชนใช้ในการสัญจรจึงอาจส่งผลกระทบการจราจรได้เพื่อความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชนขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนรัชดาภิเษกแยกอโศกเพชรจุดกลับรถหน้าสวนเบญจกิติและถนนสุขุมวิทซอยสุขุมวิท22แยกนานาสำหรับแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมมีนางสาวกัลยากรสุนทรพฤกษาเป็นผู้แจ้งการชุมนุมรายละเอียดเวลา 12 นาฬิกาเริ่มรวมตัวแยกอโศกฝั่งซอยคาวบอยเวลา 13 นาฬิกาเริ่มเคลื่อนขบวนเลี้ยวซ้ายถนนสุขุมวิทขาออกมุ่งหน้าซอยสุขุมวิท 55 เลี้ยวซ้ายถนนเพชรบุรีใช้ถนนเพชรบุรีขาเข้ามุ่งหน้าพรรคเพื่อไทยกิจกรรมหน้าพรรคเพื่อไทยจะมีกิจกรรมยื่นหนังสือรายชื่อประมาณ20,000 รายชื่อที่เรียกร้องให้8พรรคร่วมมือจัดตั้งรัฐบาลระหว่างนั้นหากพรรคร่วมมีการประชุม8พรรคร่วมจะมีการประเมินหน้างานจากทางทีมผู้จัดอีกครั้งว่าจะใช้เวลาอยู่นานเท่าใดแล้วจึงจะยุติกิจกรรมทางกลุ่มทราบข่าวว่าวันดังกล่าวมีการประชุม8พรรคร่วมในช่วงบ่ายจึงยุติกรณีเดินทางไปที่พรรคก้าวไกลตั๊กแตนเดือดเพื่อนรักนักร้องลูกทุ่งรักฉุดกันลงเหวดังก็ดับได้ระวังลากลงคุกระวังเพื่อนลากลงคุกแห่ชี้เป้ากระเทยเพื่อนรักลูกทุ่งลั่นที่อยู่วงการมา20ปีไม่เคยมีปัญหากับใครนะตั๊กแตนชลดาเดือดกระเทยเพื่อนรักนักร้องลูกทุ่งรักแบบฉุดกันลงเหวดังได้ก็ดับได้ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ชี้เป้ากันรัวๆแล้วว่าใครเกิดอะไรขึ้นสอประเด็นเดือดสนั่นหลังจากลูกทุ่งดังตั๊กแตนชลดาสุดทนออกมาโพสต์ฟาดเมื่อวันที่1สิงหาคม66ถึงกระเทยเพื่อนรักนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งว่ามีกระเทยรักเพื่อนที่เป็นนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งรักเพื่อนแบบไม่ลืมหูลืมตารักแบบฉุดกันลงเหวเพื่อนมีความคิดเลวๆกระทำกับรุ่นที่แบบเชี่ยๆแทนที่จะดูเหตุผลว่าเกิดอะไรทำไมเพราะอะไรแต่กลับเข้าข้างเพื่อนแบบหลับหูหลับตาไม่สนว่าเพื่อนจะผิดหรือถูกแล้วเธอก็ด่าอีกฝั่งลับหลังอย่างสนุกปากแตนจะบอกอะไรให้นะแตนก็มีเพื่อนและทีมงานที่เป็นกระเทยเยอะมากแต่ไม่มีใครทำนิสัยต่ำๆความคิดต่ำๆแบบกระเทยที่เป็นเพื่อนนักร้องคนนี้เลยส่วนใหญ่กระเทยเขาจะมีภาวะความเป็นผู้ใหญ่สูงน่ารักสู้ชีวิตกตัญญูอ่อนน้อมถ่อมตนและที่สำคัญมีจิตใต้สำนึกและอ่อนโยนไม่เป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นกระเทยที่เป็นแบบนี้ก็มีคงแค่เธอที่จะไม่เหมารวมทั้งประเทศที่จะรอดูนะว่าเพื่อนรักของเธอจะรักเธอยาวนานแค่ไหนคิดใหม่ทำใหม่ยังไม่สายเด้อหรือจะยกย่องเฉพาะกลุ่มตัวเองที่ความคิดอยู่แต่ในกลาก็ตามใจคอวอยอหน่อยไหมคิดวิเคราะห์แยกแยะดังได้ก็ดับได้อย่าพยองจองหองระวังเหอะเพื่อนรักจะลากลงคุกด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะหาว่าพี่ไม่เตือนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่อยู่วงการมา20ปีไม่เคยมีปัญหากับใครนะขณะที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์ชี้เป้าต่างๆนานาบอกรู้เลยใครอาทิอ่านปุ๊บก็นึกออกเลยแต่จะใช่ไหมหนอไม่แล้วถ้าไม่ใช่คนที่ทุกคนคิดอ่ะใครรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้บ้างอ่ะอยากรู้มีไม่กี่คนนะที่มีเพื่อนเป็นกระเทยเป็นต้นงานนี้ต้องรอเจ้าตัวเฉลยว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับใครกันแน่